มาดูกันต่อค่ะใครที่ใช้นะฮะ Benz Mercedes-Benz มีข้อมูลมาว่าทางด้านของ Daimler เนี่ยเรียกคืนนะฮะรถยนต์กว่า 700,000 คันเพราะไปเจอปัญหาด้าน Sunroof นั่นเองนะฮะหลายคนบอกใช้อยู่ตกใจเอ๊ะเรียกที่ประเทศไทยด้วยหรือเปล่าเรียนคุณผู้ชมเรียกนะเรียกคืนเนี่ยเฉพาะที่อเมริกานะคะมีข้อมูลว่าบริษัท Daimler AG ค่ะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากเยอรมนีประกาศเรียกรถยนต์แบรนด์ Mercedes-Benz ของทางค่ายนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมทั้งสิ้น 744,852 คันด้วยกันทั้งหมดเป็นรถที่ผลิตในช่วงปี2001ถึง2011ครอบคลุมกว่า20รุ่นนะฮะในกลุ่ม C-Class CLK Class CLS Class แล้วก็ E-Class ค่ะคือเขาไปพบว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีปัญหาที่ระบบแผงกระจกซันรูฟเขาอธิบายว่ามีการเจอปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างแผงกระจกซันรูฟกับกรอบของซันรูฟที่มันอาจจะไม่เข้ากันดีนะคะก็อาจจะทำให้ซันรูฟเนี่ยมันหลุดออกมาจนเป็นอันตรายกับคนขับขี่และผู้โดยสารกรณีที่เจ้าของรถรุ่นที่เขาเรียกคืนเนี่ยเคยมีการจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวมาแล้วไปขอเงินคืนจากเดมเลอร์ได้ด้วยนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะของเดมเลอร์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการยื่นรายงานความผิดปกติต่อหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางจราจรบนถนนหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NHTSA ซึ่งผู้ผลิตอย่างเดมเลอร์ก็บอกว่าทางตัวแทนจำหน่ายเนี่ยจะเริ่มตรวจสอบระบบซันรูฟช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็จะดำเนินการเปลี่ยนทันทีหากพบปัญหาที่ระบบซันรูฟในรถยนต์รุ่นที่มีการเรียกคืนจริงแต่อะไรก็ตามค่ะการเรียกคืนรถเบนซ์ในครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะรถทางค่ายตามรุ่นนะฮะที่ระบุออกมาในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเรียกคืนรถจากทั่วโลกในปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใดนะทางเดมเลอร์เพิ่งจะจ่ายค่าปรับรวม20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความล่าช้าในการแจ้งปัญหาแก่ลูกค้าในกรณีเรียกคืนรถเมื่อเดือนที่แล้วและก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบด้านบัญชีจากทาง NHTSA อีกด้วยค่ะ